ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีสเปนนะคะภารกิจนะคะที่เราจะไปตามหาร้านที่ขายพวกฟิกเกอร์โมเดลพวกอาร์ตทอยต่างๆร้านนี้มีเป็นตู้เลยเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีมอลลี่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 ตอนนี้เรากับพี่เป้กำลังจะเดินไปหาร้านหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าร้านหนึ่งเรียกว่าเป็นภารกิจละกันเป็นภารกิจนะคะที่เราจะไปตามหาร้านที่ขายพวกฟิกเกอร์โมเดลพวกอาร์ตทอยต่างๆเนาะก็อย่างที่เห็นกันไปในคลิปก่อนเนาะที่เราเริ่มสนใจอาร์ตทอยแล้วก็มีน้องราบูบูที่ไปเจอน้องราบูบูปลอมนะเพราะว่าอันนั้นสั่งจากอินเทอร์เน็ตแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปตามหาร้านที่ขายเลยนะคะไม่สั่งในเว็บไม่สั่งในแอปละถนนมันมีอยู่ถนนเส้นนึงอ่ะที่จะมีร้านค้าที่ขายพวกฟิกเกอร์โมเดลเยอะๆเนี่ยถนนนั้นมีชื่อว่าถนนลาลูน่านะทุกคนก็มันจะอยู่แถวๆบริเวณใจกลางเมืองนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าถนนลาลูน่าที่เราบอกว่าเป็นแหล่งขายพวกฟิกเกอร์โมเดลเนี่ยเขาจะมีอาร์ตทอยขายหรือเปล่าโดยเฉพาะของป๊อปมาเดี๋ยวตามเรากับพี่เป้ไปดูกันเลยจ้าทุกคนดูข้างหน้านะคะเขาขายของก๊อปปี้กันนะคะกินอะไรไปลุงก่อนกินอะไรไปแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนผิวสีเนาะขายแล้วที่เห็นเชือกที่เขาถืออยู่นะคะก็คือเป็นการเตรียมพร้อมนะคะว่าถ้ามีตำรวจมาเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะกระตุกแล้วก็วิ่งนะคะทุกคนเนี่ยใครว่ายุโรปไม่มีของปลอมมีนะคะเยอะแยะเลยโอ้ขายเต็มเลยโอ้ฝั่งเนี้ยรอบนี้มีหมดเลยเนี่ยอ๋อมีขายชุดกีฬาด้วยมีแว่นตาด้วยไม่ใช่มีแต่กระเป๋าเอาให้เห็นเลยจ้าของจริงนะคะว่าที่ยุโรปมีขายของปลอมนะคะแล้วก็คนผิวสีไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนเนาะเป็นไงบ้างทุกคนเห็นไปแล้วเนาะว่าข้างหลังนี่เป็นคนผิวสีขายของปลอมเยอะแยะทุกคนตรงนี้คือบริเวณใจกลางเมืองมาดริดนะที่เรียกว่าปลาซ่าเดกายาวเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาดูบรรยากาศแบบอย่างนี้เนาะที่มีคนผิวสีขายของปลอมนะก็มาดูได้ที่ปลาซ่าเดกายาวนะทุกคนแถวๆเนี่ยแกลมเบียร์กายาวเนี่ยมีตลอดมีทุกวันแล้วแต่บางทีก็เป็นช่วงเช้าอย่างตอนนี้เป็นประมาณ11โมงครึ่งเที่ยงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็บางทีก็เป็นช่วงเย็นก็แล้วแต่ถ้าไม่มีตำรวจคนเขาก็จะมาขายว่างั้นเถอะนี่นะคะชื่อถนนนะคะกาเย่เดลาลูน่านะป้าไปหากันว่ามีหรือเปล่าจ้ะถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าย่านนี้จะมีร้านพวกฟิกเกอร์โมเดลเยอะก็เอาตรงๆง่ายๆเลยก็คือปกติพี่เป้เขาจะชอบพวกสะสมของเล่นอยู่แล้วโดยเฉพาะเพลย์โมบิลนะซึ่งเราคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักเพลย์โมบิลนะก็คือที่ไทยก็เหมือนจะเริ่มมีละนี่ไงข้างหน้าเราเป็นร้านอะตอมโคมิกนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรหรือเปล่าพี่เป้เข้าไปละในตู้ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะมีอุลตร้าแมนอันนี้อะไรอ่ะเหมือนไพ่ทาโร่เลยนี่นะคะบรรยากาศร้านอะตอมคอมิกส์เนาะก็จะเป็นส่วนมากจะขายเป็นหนังสืออะไรงี้มากกว่าเนี่ยสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องอะไรอ่ะไม่รู้จักแต่ไม่ใช่ค่ะพวกคอมิกอะไรเงี้ยการ์ตูนคอมิกนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะเมื่อกี้พี่เป้ถามเจ้าของร้านแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่มีอาร์ตทอยของป๊อปมาร์ทขายนะนี่ร้านนี้นะใครชอบแนวหนังสือการ์ตูนคอมิกก็มาร้านนี้ได้นะเดี๋ยวให้ดูนี่ชื่อร้านอะตอมคอมิกนะจ๊ะเป็นร้านแรกที่เจอเลยในถนนนี้นะไปเราไปหาร้านต่อไปกันเมื่อกี้เล่าต่อนะว่าทำไมถึงรู้ก็อย่างที่บอกว่าพี่เป้เขาชอบพวกของสะสมพวกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นเพลย์โมบิลเนาะเขาก็จะเซิร์ชหาประจำแหละว่ามันมีที่ไหนบ้างในมาดริดก็เขาพบว่าถนนนี้มีนะคะก็เลยมากันนี่ข้างหน้าก็ใช่เมโทรโปอะไรสักอย่างไม่จบไปพี่เป้เข้าไปละตามพี่เป้เข้าไปดูกัน
เพื่อนชื่ออ๋อร้านนี้ก็จะเป็นการ์ตูนคอมิกส์เยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นเยอะๆก็เนี่ยพวกฟันโกเนาะมีเยอะหลายร้านขายฟันโกหาง่ายมากๆค่ะแบบนี้นี่ซูเปอร์ฮีโร่ของ Marvel เนาะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดลฟิกเกอร์อินเดียนาโจนส์อันนี้แปลกไม่เคยเห็นนี่ก็เอาให้ดูนะเผื่อใครชอบแนวโมเดลฟิกเกอร์ก็มาดูได้นะว่าร้านนี้เขามีประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เมทริกป่ะชักกี้ด้วยชักกี้พี่เปถามเจ้าของร้านละอาร์ทอยส์โนชีนาชีนาโอชีนาโนกับโนคาปอนเนซาชีนาพี่เปไปบอกเขาว่าป๊อปมาร์ทเป็นของญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่นะคะทุกคนนี่คือบรรยากาศร้านชื่อร้านอะไรนะเมื่อกี้มาร้านตรงข้ามเลยทุกคนร้านนี้มีเป็นตู้เลยว้าวThis is Miniso อันนี้คือของ Miniso นะทุกคนที่นี่ก็จะมีร้าน Miniso ต่างหากด้วยนะมีเป็นกล่องจุ่มอย่างนี้ด้วยของ Miniso อันนี้ก็จะเป็นพวกฟิกเกอร์โมเดลเนาะฟิกเกอร์ต่างๆแบบนี้มีเยอะเห็นหลายร้านขายเลยสรุปว่าร้านที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะคะเป็นร้านขายมือสองแล้วก็เป็นพวกตุ๊กตาพวกหนังสือก็คือเป็นขายมือสองนะแล้วเขาเมื่อกี้พี่เต้ไปถามมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีของพ็อปมาร์ทเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือขายแล้วก็แสดงว่าคนก็มาตามหาเหมือนกันเรามาช้าไปกับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะคะเขาแนะนำว่าร้านนี้ร้านที่ชื่อว่าโอตาคุเนี่ยน่าจะมีของพ็อปมาร์ทนะนี่เดี๋ยวเราดูหน้าร้านโอตาคุนะคะทุกคนเนี่ยเขาแนะนำมาว่าร้านนี้มีป๊อกหมาดนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนี่ทุกคนเราเจอแล้วร้านนี้ป๊อกตัวหนึ่งป้าเขาแนะนำว่าให้เดินไปตรงสุดทางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันไปหาดูว่ามีอะไรบ้างจ้าว้าวร้านนี้ของเยอะทุกคนอันนี้เป็นฟันโกะเนาะแล้วก็มีการ์ตูนตรงนี้มีขายนี่ด้วยนะของอะไรญี่ปุ่นเกาหลีเหรออันนี้ญี่ปุ่นหรือเกาหลีทุกคนเราไม่รู้จักเกนเนสนับเชคไอโป้ผมหล่อมากกว่าผมหล่อมากกว่าพี่เป้บอกให้ทุกคนตัดสินว่าใครหล่อกว่ากันระหว่างคนนี้กับพี่เป้นะคนไหนหล่อกว่ากันโอ้ร้านนี้ของเยอะทุกคนนะพี่เป้ไปหาสองแล้วมินิโซเจอแล้วคุณป๊อปมาร์ทลาบูบูอันนี้ 17.99 นะเมมอร์สอันนี้เดี๋ยวอันนี้ลาบูบูเหมือนกันนะคะเป็นโฮมออฟเดอะคอนสแลชั่นอันนี้ก็ลาบูบูแคมปิ้งเรามีตอนนี้แล้วอุ้ยมอลลี่มีน้องมอลลี่ด้วย 16.99 นะอันนี้ชื่อน้องอะไรอ่ะทุกคนโอ้ยบีไม่อ่านแล้วกันเดี๋ยวอ่านผิดใครไม่มีอัสตันนาเตอร์บูสตันมีดีมูด้วยนี่น้องดีมูก็มีกำลังคิดเลยใช่ไหมดีมูที่นี่มีดีมูนะจ๊ะมีหลายอันเลยเนี่ยมีดีมูนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรทุกคนโอ้ยมีใครเบบี้ใครเบบี้คอลเลกชันแซดคลับนะเราอยากได้ใครเบบี้อ่ะแต่เขามีอันเดียวมั้งเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้อะไรอ่ะฮาซิปูปูอะไรเนี่ย เห็นคนเขาก็เล่นตัวนี้อยู่นะแต่เราออกเสียงไม่ถูกนะทุกคน
สกูแพนด้านี่สกูแพนด้าก็มีนี่ก็สกูแพนด้านี่นะนี่เขาวางเป็นชั้นเลยนะทุกคนนี่เป็นเชอร์รี่ก็มีนี่คอลเลกชันนี้เราเพิ่งซื้อไปแต่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะแกะพร้อมกันนะตอนหลังแล้วก็มีลาบูบูอะไรเนี่ยลาบูบูในที่สุดเราก็หาเจอแล้วทุกคนแต่เขามีแค่ตู้นี้เนาะป๊อปมาร์ทมีเท่านี้นะคะประมาณนี้เองก็มีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไม่มีมาการองเนาะที่ตามหาก็เดี๋ยวเราอยากจะได้น้องลาบูบูเป็นคอลเลกชันแคนดี้นะกำลังให้พี่เป้ไปถามอยู่ว่ามีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยพอได้เห็นแล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วในที่สุดเราก็ตามหาร้านที่ขายอาร์ททอยของป๊อปมาร์ทนะคะเจอเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็มาได้นะคะร้านที่ชื่อว่าโอตากุนะคะอยู่ที่กาเย่เดลาลูน่าค่ะมาในเพจที่เราเลือกนะคะทุกคนสรุปเราซื้อ3ซื้อ4สิเพราะว่าเป็นลาบูบูแคนดี้2นะคะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นคอลเลกชันวิทวิชเชตนะคะเป็นตัวนี้เนาะราคาเนี่ยค่ะ1699แล้วก็พี่เป้เขาเอามอลลี่นะคะเพราะเขาชอบมอลลี่นะคะเรามีแล้วตัวหนึ่งสีเหลืองแต่ก็เอาอีกตัวหนึ่งว่าจะได้สีแตกต่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูบรรยากาศร้านอีกนิดนึงนะอันนี้เป็นของเจ้าอื่นเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าคุโรมิเยอะมากๆเลยเนี่ยแสดงว่าคนที่นี่เขาน่าจะชอบคุโรมิกันเยอะนะ My Melody กับคุโรมิเป็นหุ่นของใครเนี่ยทุกคนดูเอานะเราไม่รู้ว่าหุ่นของใครมีใครสงสัยไหมว่าอ้าวแล้วฟิกเกอร์กับอาร์ททอยมันต่างกันยังไงเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนตัวการ์ตูนเหมือนกันเนาะก็คือเขาบอกว่าฟิกเกอร์เนี่ยฟิกเกอร์หรือโมเดลเนี่ยคือเขาจะสร้างจากคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนหรือคาแรคเตอร์ของเกมหรือตัวละครหนังอะไรต่างๆนะคือเขาสร้างจากคาแรคเตอร์เหล่านั้นนะคะส่วนอาร์ททอยเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาครีเอทขึ้นมาเองนะคะให้เป็นเหมือนเป็นของเล่นงานศิลปะอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือดังนั้นเนี่ยของที่เป็นอาร์ททอยที่เป็นศิลปินเขาครีเอทเนี่ยก็จะมีของจำนวนจำกัดและพอของมีจำนวนจำกัดเนี่ยก็ยิ่งทำให้คนอยากสะสมอาร์ททอยก็ไม่แน่นะคะในอนาคตตัวที่สะสมไว้อาจเป็นตัวแปรหายากแล้วก็สามารถขายได้ราคาสูงมากๆอันนี้คือข้อแตกต่างสองอย่างนี้ค่ะในที่สุดเราก็ซื้อแล้วทุกคนนี่ดูผลประกอบการพี่เป้ก็ชอบน้องมอลลี่นะทุกคนมอลลี่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 เอาเพลงลาบูบูมาดัดแปลงเป็นเพลงมอลลี่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะตอนหลังนะเดี๋ยวเราจะไปอีกร้านนึงนะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปอีกร้านนึงนะคะก็น่าจะเป็นร้านที่โคกันกับร้านนี้เนาะก็เพราะว่าไอ้ที่เป็นลาบูบูแคนดี้ตรงนี้ไม่มีนะเขาก็เลยไปเอาอีกร้านหนึ่งให้น่าจะเป็นร้านที่เป็นเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวจะไปดูนะคะว่าร้านนั้นมีอะไรจ้าดีใจดีใจได้แล้วได้แล้วทุกคนเขามีวางข้างทางนะคะแล้วเขาบอกว่าให้สามารถหยิบได้หนึ่งชิ้นอ่ะฟรีเลยพี่เป้ค้นใหญ่เลยจ้าพอบอกว่าฟรีนี่ค้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหนังสือการ์ตูนเนาะปรามีตามเรียนพี่เป้เดี๋ยวให้พี่เป้เขาเลือกเนาะว่าจะเอาวันไหนใครเนาะช่างใจดีเอามาแจกฟรีอย่างนี้นี่ยืนยันนะคะว่าฟรีจริงๆนะนี่ก็โอเคอูโนเอสกราติสก็คือให้หยิบได้1ชิ้นฟรีนะพี่เป้เอามา3เล่มนะทุกคน1เล่มต่อ1คนไม่มีอยู่จริงค่ะอีกคนนึงเขาก็หยิบเป็นปึ๊กอย่างนี้เลยดังนั้นอย่าได้เผลอวางของนะคะแล้วก็เขียนว่า1เล่มไม่มีอยู่จริงค่ะทุกคนปาไปหาร้านนั้นกันต่อจ้าเขาบอกว่าอีกร้านนึงเขาอยู่ถนนนี้นะจ๊ะเนาะใช่ครับเนสตากาเฮที่ถนนที่เขาเรียกว่ากาเย่เดลาเอสเตรย่านะตรงนี้มีคาร์ฟูเมื่อกี้ถนนแรกที่เราไปเขาชื่อว่าลาลูน่านะแปลว่าพระจันทร์ส่วนซอยที่อยู่ข้างๆซอยนี้นะคะเขาเรียกว่าลาเอสเตรย่าก็แปลว่าดวงดาวนะคะทุกคนอุ๊ยดูกราฟฟิตี้ดินี่กราฟฟิตี้สวยมาก
ปะพี่เป้คิดว่ามันเป็นร้านที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้ชื่อร้าน Omega Center อันนี้เป็นร้านขายของมือสองนะนี่เซคุนด้านี่นะคะฮ็อบบี้แต่เราจะไปร้าน Omega Center ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาของร้านโอตาคุเมื่อกี้นะเพราะว่าเขามาเอาลาบูบูแคนดี้ที่ร้านนี้นะว้าวดูดิสเพลย์หน้าร้านเขาโมเดลเยอะมากๆสวรรค์ของคนรักพวกฟิกเกอร์พวกโมเดลทั้งหลายนะพวกคอมิกส์เนาะร้านนี้ก็มีป๊อปมาทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนให้ดูนี่ก่อนดูว้าวโมเดลสวยมากว้าวอันนี้ยิ่งใหญ่มากทุกคนนี่อันนี้คือของป๊อปมาทนะอุ้ย this color is beautiful นะมาเคนะมากันดูนี่คือของป๊อปมาที่ร้านนี้เขามีนะจ๊ะว้าวมีคลายเบบี้เซตเหมือนกันเลยแซดครับมีน้องดีมูด้วยแล้วก็มีเนียนแล้วก็คอลเลกชันวิเชสที่เราซื้อไปเนาะแล้วก็มีดีมูของป๊อปมาจะมีประมาณนี้เนาะมีน้องสกูแพนด้ามีลาบูบูเนาะอันนี้ของไคจูนี่อันนี้คลายเบบี้แซคคลับเหมือนกันอะโนเทนเนี่ยแฟนต้าลาบูบูเนาะอันนี้เขาก็จะรวมกันสรุปร้านนี้ก็มีป๊อปมาร์ทนะคะแต่ว่าก็มีไม่ต่างจากร้านที่แล้วสักเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่ามันจะมีหลายกล่องมากขึ้นเท่านั้นเองมาดูได้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ของป๊อปมาร์ทแล้วก็มาลองจุ่มที่นี่ได้นะคะดูบรรยากาศร้านนิดนึงเนาะก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกหนังสือการ์ตูนเยอะเลยเต็มร้านเลยทุกคนที่นี่ไม่มีลาบูบูที่เป็นต้นไม้อะทุกคนก็อยากได้อยู่นะกลับไปร้านเดิมร้านโอตากุเราถึงร้านเดิมแล้วทุกคนเหมือนเดิมเลยจ้าจริงๆเราก็อยากได้สีนี้นะทุกคนจริงๆเราก็มองเอาไว้มันก็น่ารักดีนะสรุปว่าเราเอา1กล่องนะคะเดี๋ยวเขาให้พนักงานในร้านไปหาของจุ่มมาให้เราอยู่เอาอันไหนดีเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้ละกันแต่ gracias ได้ละทุกคนครั้งแรกที่เราเลือกเองนะทุกคนปกติคนอื่นจะเลือกให้หรือว่าซื้อมาจากร้านที่เขาไอ้นี่แล้วเนาะ tienes que regar todos los días พี่เป้บอกเราต้องรดน้ำทุกวันนะก็อันนี้คือเขาแกะบ็อกซ์ให้เลยนะก็คือยังมีครบ6กล่องเนาะก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้สีม่วงที่เราอยากได้นะก็ถือว่าโชคดีนะที่เขาแกะให้เลยอันใหม่น่ารักไหมก็ถือว่าแพงเหมือนกันทุกคน24.99ก็ประมาณสัก25 ยูโรนั่นแหละถือว่าแพงเหมือนกันสรุปก็คือเราซื้อมาทั้งหมด5จุ่มนะคะ5กล่องนั่นแหละก็ถือว่าทำภารกิจสำเร็จนะคะในการตามหาอาร์ททอยของป๊อปมาร์ทนะคะในถนนนี้นะคะถ้าใครสนใจอย่างที่บอกนะถ้าใครสนใจอาร์ททอยหรืออยากได้ของป๊อปมาร์ทอะของไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าก็มีให้เราได้รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่หาเจอในมาดริดอะไรเงี้ยมันไม่มีร้านที่ขายนะคะนอกจากในแอปในเว็บอะซึ่งอันนั้นอะเราจะไม่ได้ความรู้สึกในการจุ่มไงจุ่มเองแต่ว่าถ้าเรามาร้านอย่างเงี้ยเราสามารถจุ่มเองได้ทุกคนดังนั้นเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าถ้าเกิดใครตามหาอาร์ททอยของป๊อปมาร์ทนะคะให้ลองมาที่ถนนนี้นะคะถนนที่ชื่อว่าลาลูน่านะคะอยู่ถัดจากถนนแกรนเบียที่เป็นถนนช้อปปิ้งหลักของมาดริดนะไม่ไกลกันเลยเดินมานิดเดียวก็ถึงนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแกะดูนะคะว่าวันนี้ที่เราได้มานะคะกล่องจุ่มที่เราได้มาวันนี้นะคะเราจะได้ตัวไหนบ้างจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยมา
ทุกคนเราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเทอร์เรสนะคะของร้านอาหารร้านหนึ่งเราก็จะมานั่งดื่มน้ำกันนะคะนอกจากดื่มน้ำแล้วเราก็จะมาเปิดกล่องจุ่มกันนะทุกคนที่เราได้มาเนี่ย1 2 3 4 5ค่ะใช่เก่งมากมีออสเริ่มแรกเอาอะไรเอาที่มันเป็นแคนดี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดกล่องนึงแล้วให้พี่เป้เปิดกล่องนึง Yo quiero este secrety también marshmallow พี่เป้อยากได้ตัว marshmallow แล้วก็ตัว secret นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน y quiero la bolsa Haribo 301 ไม่ดูนะไม่ดูไม่ดูไม่ดู Haribo no dos tresอะไรอ่ะเมกูสตาชมมากตัวนี้ชื่อว่าฮาร์ดแคนดี้นะมันจะเป็นผงแบบนี้นะจ๊ะทุกคนน่ารักไหมต่อไปตาเราแล้วนะจ๊ะทุกคนเราอยากได้เนี่ยไอที่เป็นซองๆอย่างเงี้ยแหละสายใหม่ก็ดูน่ารักเนาะอยากได้ M&M ด้วยตึ้ง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 โอ้ยอยากได้ที่เป็นซองๆไม่ได้อ่ะจับแล้วมันไม่ได้1 2 3โอ้ qué bonito ทุกคนเป็นตัวนี้ Rainbow Candy Rainbow Candy เหรอน่ารักเนี่ยเหมือนเล่นสเก็ตเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมหวานนะเนาะที่เป็นเหมือนแผ่นเจลลี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะทุกคนน่ารักเดี๋ยวจะให้พี่เป้เปิดมอลลี่นะจ๊ะทุกคนพี่เป้ชอบมากมอลลี่ลาซูลฟ้าพี่เป้อยากได้สีฟ้าตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะอยากได้ชมพูตัวนี้หรือว่าตัวนี้ชมพู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 ฟ้าฟ้าโอ้พี่เป้ทำมาลุ้นกันพี่เป้จะได้สีอะไรIt's Molly. ตื่นเต้นตื่นเต้น1 2 3อุ้ยฟ้าฟ้า I win พี่เป้อยากได้สีฟ้าก็ได้สีฟ้าอีลาพิสโตลาใช่me gusta พี่เป้ได้ตัวนี้นะสวยสวยสีสวยเลยที่เป็นข้างในเนี่ยสวยเนี่ยที่มันเป็นเม็ด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 อยู่ข้างในอ่ะเป็นไงปุ้ม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 น่ารักยิ่งขึ้นเรามาต่อกันที่ wishes นะคะเราว่ามันเป็นอะไรที่มันดูน่ารักดีเห็นไหมมันก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยมอลลี่ก็อยากได้สกูแพนด้าไม่ก็มอลลี่นะทุกคนมอลลี่มาเรามาเปิดกันเลยจ้ะอย่าได้เสียเวลาหาไม่เจอนี่นะซาลามาจริง yes พี่เต้มีการชนเงื้อสองแอบด้วย1 2 3เนี่ยตัวเนี้ยทุกคนชื่ออะไรอ่ะอันเนี้ยพูดเลยเราไม่รู้จักมันจะต้องแกะประดับตกแต่งอันเนี้ยเราไม่ได้เลือกเองนะก็คือคนที่ร้านเขาเลือกให้เพราะว่ามันเหลือ2กล่องสุดท้ายไงแล้วเขาก็หยิบกล่องนี้ให้เราเราไม่ได้เลือกนะทุกคนก็สรุปเป็นตัวนี้นะเราไม่รู้ว่าชื่อน้องอะไรเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้นะมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นกล่องที่เราเลือกเองกับมือใช่เลือกเองกับมือครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกเลยอ้อลืมบอกนะคะว่าทุกกล่องที่เราแกะมาเมื่อกี้นะคะมาจากป๊อปมาร์ทที่อยู่ฝรั่งเศสนะทุกคนก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้เพราะว่าฝรั่งเศสเขาจะชอบป๊อปมาร์ทฝรั่งเศสเขาชอบมีแตะอย่างเงี้ยให้ได้รู้ว่ามันเป็นของแท้ออริจินอลก็ฝรั่งเศสกับสเปนอยู่ติดกันไงมันก็ง่ายกับการขนส่งอยากได้สีม่วงสีม่วงใช่แล้วก็สีเขียวมาแกะกันตื่นเต้นตื่นเต้นสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามฟ้าคอนช็อปนี่นะคะได้ตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาใส่กระถางให้ดูนะเขามีกระถางมาให้ด้วยน่ารักไหมแล้วก็เขามีสายที่เป็นห้อยเป็นพวงกุญแจได้ด้วยทุกคนน่านี่นะคะสามารถห้อยได้ด้วยเห็นไหมน้องเป็นได้สองอย่างเลยเป็นทั้งของประดับก็ได้แล้วก็เป็นพวงกุญแจก็ได้นะจ๊ะ
ก็เป็นยังไงบ้างทุกคนก็ครบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ5กล่องนะคะจากร้านที่ขายอาร์ตทอยนะคะของป๊อปมาร์ทถ้าเกิดใครอยู่ที่เมืองมาร์ทนะคะแล้วก็อยากจะได้อาร์ตทอยของป๊อปมาร์ทนะคะก็มาได้ค่ะมาที่ถนนลาลูน่านะคะแล้วก็ถนนลาเอสเตรียส่วนครั้งหน้าเรากับพี่เป้จะพาไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายอาดิโอส